ริ่มขั้นแรกเลยครับเราก็จะมาเริ่มต้มกระดูกหมูนะครับซี่โครงวันนี้ผมใช้เป็นหม้อต้มแรงดันนะครับเทน้ำลงไปก่อนเลยต้มให้เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวกระดูกหมูหรือว่าซี่โครงนะครับลงไปต้มตามนะครับเอาละครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้ไฟแรงตลอดเวลานะครับใส่ขิงลงไปครับก็มีรากผักชีเห็ดหอมครับปกติเราก็จะบีบน้ำออกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำที่แช่เห็ดหอมลงไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนตามด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับนี้ปกติเมนูนี้เนี่ยเวลาเราต้มเนี่ยก็จะต้มประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับวันนี้เราใช้เป็นหม้อแรงดันของตราหัวม้าลายนะครับก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทำอาหารลงไปได้เพราะว่าเนี่ยครับใช้แรงดันเนี่ยพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จแล้วรอให้มีตัวไอ้น้ำออกมาปุ๊บเราก็จะปรับไฟเบานะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆพอน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วตัวแรงดันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยหมายความว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะปรับไฟเบาๆนะครับก็ใช้ไฟเบาแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเวลาประมาณ40ถึง45นาทีครับตอนนี้ก็ประมาณ45ถึง50นาทีนะครับเราก็จะมาเนี่ยผมก็ติดแก๊สด้วยเลยนะครับแล้วก็เราจะมาปรับความดันลงนะครับก็รอจนควันไอ้น้ำตรงนี้นะครับหมดโอเคครับพอไม่มีเสียงนะครับความดันภายในนิ่งแล้วเราก็เปิดหม้อได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่นะครับเกากี้นะครับใส่ลงไปตอนนี้นะครับโอเคครับแล้วเราก็ใช้ผักชีแต่งหน้าไปได้อันนี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้เนี่ยมีข้อที่ควรระวังอย่างเดียวก็คือเมื่อใช้หม้อแรงดันเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราต้มแล้วก็ทิ้งไว้นานๆ นะครับเพราะว่าอย่างพวกประเภทกระดูกพวกนี้มันสามารถป่นสลายได้เลยบางทีกินเข้าไปปุ๊บแล้วกลายเป็นกระดูกก็ละลายไปด้วยนะครับ